วันนี้เรามีสาระความรู้การทำโรตีมาฝากค่ะโรตีเป็นอาหารอินเดียชนิดหนึ่งที่นิยมทานกับแกงชนิดต่างๆโดยทั่วไปทำจากแป้งข้าวสาลีขาวแล้วนำไปทอดด้วยน้ำมันหรือเนยจะไม่มียีสต์เป็นส่วนผสมสำหรับคนไทยนิยมทานโรตีเป็นขนมหวานไม่ว่าจะเป็นแป้งบางกรอบหรือหนานุ่มเพิ่มท็อปปิ้งด้วยการใส่กล้วยหอมใส่ไข่วันนี้เรามีวิธีการทำโรตีแบบง่ายๆมาฝากค่ะเริ่มด้วยการใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบซึ่งจะมีปริมาณกลูเตนอยู่ในระดับกลางเหมาะกับการนำมาทำโรตีเพราะสามารถฟาดแผ่ออกเป็นแผ่นได้ง่ายเมื่อนำไปทอดแป้งโรตีจะมีลักษณะกรอบนอกด้านในเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างเทคนิคการทำโรตีควรผสมของแห้งในภาชนะก่อนเริ่มจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบน้ำตาลทรายและเกลือป่นเคล้าให้เข้ากันการทำเช่นนี้จะทำให้ส่วนผสมกระจายทั่วการเติมส่วนผสมของเหลวเริ่มจากการใส่ส่วนผสมที่มีความเข้มข้นก่อนคือไข่ไก่นมข้นจืดและน้ำควรใส่ลำดับสุดท้ายเพราะเราสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ถ้าแป้งมีลักษณะแฉะจนเกินไปการใส่ไขมันวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองจะช่วยทำให้แป้งโรตีมีลักษณะเนียนนุ่มคลึงแผ่เป็นแผ่นได้ง่ายเมื่อนวดแป้งเสร็จเรียบร้อยตัดแบ่งน้ำหนักตามที่ต้องการคลึงโดให้กลมและเนียนจากนั้นเรียงลงในถาดที่ทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยเพื่อช่วยทำให้โดไม่ติดกันพักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ1คืนจะทำให้โดคลายตัวและแผ่ขึ้นรูปได้ง่ายมีความเหนียวไม่ขาดง่ายค่ะการฟาดแป้งโรตีควรใช้ฝ่ามือกดที่แป้งให้แบนเล็กน้อยจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างจับริมแป้งฟาดลงพื้นโต๊ะจนกว่าแป้งโรตีจะแผ่กว้างตามขนาดที่ต้องการการทอดโรตีควรใช้ไฟปานกลางจากนั้นใส่เนยหรือน้ำมันรอจนร้อนนำโรตีลงทอดจนสุกทั้งสองด้านระวังอย่าให้ไฟอ่อนเกินไปเพราะโรตีจะอมน้ำมันและผิวกระด้างไม่น่ารับประทานค่ะควรรับประทานขณะโรตียังร้อนอยู่จะทำให้โรตีมีความกรอบหอมอร่อยไม่เหนียวรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้โรตีที่กรอบไม่เหนียวน่ารับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM